ในการรับชมการแสดงประกอบแสงเสียงสะพานข้ามแม่น้ำแควขอความกรุณาท่านผู้มีเกียรติทุกท่านโปรดปฏิบัติตามดังต่อไปนี้งดสูบบุหรี่ตลอดการรับชมการแสดงงดถ่ายภาพด้วยแสงแฟลชในระหว่างชมการแสดงหากต้องการถ่ายภาพท่านสามารถถ่ายภาพที่สวยงามได้ในช่วงที่จบการแสดงแล้วกรุณานั่งชมในที่นั่งที่เจ้าหน้าที่ได้จัดให้เท่านั้นห้ามเดินเข้าไปในบริเวณพื้นที่การแสดงเพราะผู้จัดได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและเอฟเฟกต์พิเศษไว้ซึ่งอาจเป็นอันตรายร้ายแรงได้อย่าใช้แสงไฟหรือฉายไฟระหว่างชมการแสดงขอให้ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดและอย่าพูดคุยส่งเสียงดังระหว่างชมการแสดงเพราะจะเป็นการรบกวนสมาธิของผู้ชมข้างเคียงคณะผู้จัดงานขอขอบคุณผู้มีเกียรติทุกท่านที่ปฏิบัติตามขอบคุณค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีการรถไฟแห่งประเทศไทยกองพลทหารราบที่9และชาวจังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมย้อนรอยสัมผัสการสร้างทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ในการแสดงประกอบแสงเสียงชุดย้อนรอยสะพานแห่งชีวิตThank you.
นี่คือปฐมบทของสงครามมหาเอเชียบูรพาณลำน้ำแควไฟสายมรณะสะพานแม่น้ำแควสมควรจะเป็นอุทาหรณ์ถึงสงครามโลกครั้งสุดท้ายของมนุษยชาติมากกว่าที่จะเป็นอนุสาวรีย์แห่งความเกลียดชังในหมู่มวลมนุษย์ด้วยกันและทางรถไฟสายมรณะสะพานข้ามแม่น้ำแควสมควรเป็นเพียงบันทึกเรื่องราวของสงครามครั้งสุดท้ายในประวัติศาสตร์เหนือฝั่งแม่น้ำแควของจังหวัดกาญจนบุรีย้อนอดีตผ่านการเวลาราวพุทธศักราช2484และฝั่งแม่น้ำแควสุขคือส่วนหนึ่งในบันทึกประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติและของโลกที่จารึกบทเรียนราคาแพงที่สุดอีกครั้งหนึ่งของสงครามและการต่อสู้ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองอย่างยากที่จะลืมเลือนได้แม้ทุกสิ่งทุกอย่างบนแผ่นดินและแม่น้ำแห่งประวัติศาสตร์สายนี้จะกลับคืนมาสู่ความสงบเหมือนดังที่เคยเป็นมาช้านานแม่น้ำแควยังคงไหลลำทำฝนมาแต่เทือกเขาตะนาวสีอันไกลบนถึงเขาและแผ่นดินที่ยังรูปร้อยไม่แตกต่างจากศตวรรษที่ผ่านแต่ตัวรูปเงาของเหตุการณ์ในอดีตจะดูว่าไหวให้ชวนระลึกถึงทุกแห่งและที่ทางรถไฟสายมรณะนี้ยังปรากฏรูปร้อยผ่านป่าเขาผลกระแสน้ำในลำแควน้อยไปบรรลุด่านพระเจดีย์สามองค์มันคือบรรทุกบทสำคัญถึงโศกนาฏกรรมในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาที่เพิ่งผ่านพ้นไปเป็นเวลากว่า60 ปีเจ็ดธันวาคมพุทธศักราช 2484โลกต้องจารึกไว้เมื่อญี่ปุ่นโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ฐานทัพของสหรัฐอเมริกาแหลกพินาศด้วยแผนบุกแบบสายฟ้าแลบได้ยกกองกำลังมหาศาลขึ้นบกตลอดชายฝั่งชายทะเลไทยถูกทหารตำรวจข้าราชการยุวชนทหารลูกเสือและชาวบ้านต่อต้านการรุกรานอย่างเข้มแข็งThank you.
2484รัฐบาลไทยนำโดยจอมพลป.พิบูลสงครามได้ลงนามสัญญาเป็นไมตรีต่อกันกับรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งกองทัพญี่ปุ่นมุ่งหวังอาศัยประเทศไทยเป็นทางผ่านไปยังประเทศพม่าโดยกำหนดเป้าหมายที่จะยึดประเทศอินเดียต่อไปสายมรณะที่บันทึกเรื่องราวอันน่าสลดใจของสงครามที่ไม่เคยให้ผลดีต่อผู้ใดทั้งสิ้นไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะกลางเดือนกันยายนพุทธศักราช2485คาราวานเฉลยศึกถูกเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟนับจำนวนหมื่นพวกเขาบางส่วนถูกลำเลียงมาทางพม่าบางส่วนยืนเบียดเสียดแรมวันแรมคืนมาในตู้รถไฟผ่านมาเลเซียและรู้จักผืนแผ่นดินไทยครั้งแรกที่สถานีรถไฟอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีพวกเขาเดินเท้ามาถึงที่นี่ดินแดนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนในชีวิตไม่รู้ชะตากรรมของตนเองแม้สักนิดว่าพวกเขาถูกส่งตัวมาทำอะไรไม่มีใครรู้ว่าที่นี่คือแม่น้ำแขวนที่พวกเขาจะพากันมาสร้างประวัติศาสตร์อันรวดร้าวของสงครามโลกครั้งนี้ด้วยชีวิต